สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวมังงะเรื่องนี้ค่ะก็คือเรื่องวุ่นๆเมื่อผมและเธอคุยกันนะคะนักเขียนเรื่องนี้เนี่ยคือคนโรบิโคค่ะเราไม่รู้ว่าเราอ่านชื่อเขาถูกไหมนะคะซึ่งเป็นนักเขียนเรื่องเดียวกับเรื่องหวานใจในตัวป่วนค่ะเราว่าเรื่องนั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะเพราะว่าเมะก็ดังเมะดังอยู่พอสมควรเลยแต่วันนี้เราจะมารีวิวเรื่องนี้กันนะคะมังคือเอาจริงๆอะเราอะไม่ได้สนใจมังงะเรื่องนี้เท่าไหร่เลยทุกคนแต่คือที่เราสนใจเพราะว่าเราว่าปกมันสวยแบบมีความเป็นสีน้ำอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบไปหาอ่านรีวิวในเมพนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นคนแบบต้องโดนรีวิวตกเราไปหาอ่านรีวิวแล้วคนเขาบอกว่าดีกันนะคะเราก็เลยแบบต้องตำเท่านั้นก็เลยซื้อมาทีเดียว7เล่มเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถูกจริตเราหรือเปล่าถ้าไม่ถูกจริตนี่ก็คือดองแน่นอนแต่ว่ามันดีค่ะทุกคนแต่ว่าเราใช้เวลานานมากในการอ่านจบนะคะเพราะว่าอารมณ์มันไม่มาค่ะทุกคนมันเหมือนแบบมันต้องมีอารมณ์ในการอ่านแต่เรื่องมันดีจริงๆก็เลยอยากจะทำรีวิวเผื่อว่าใครสนใจมังงะแนวนี้หรือว่าแบบอยากอ่านแนวนี้เรามาคุยกันที่เรื่องย่อของเรื่องนี้นะคะเรื่องย่อเนี่ยมันเริ่มจากที่น้องนางเอกของเราน้องโนโซมิเนี่ยเขาแอบชอบอัสมะคุงก็คือพระเอกของเราค่ะน้องก็เลยตามพระเอกของเราเนี่ยไปที่สถานีรถไฟแล้วก็ชวนพระเอกคุยนะคะว่าทำไมถึงชอบสงครามหรอประมาณว่าแบบทำไมผู้ชายถึงแบบต้องสู้รบสิ่งที่ได้หลังจากนั้นคืออะไรสงครามก็มีแต่แบบเรื่องฆ่าฟันกันอะไรอย่างนี้พระเอกของเราก็บอกว่าถ้าจะพูดแบบนั้นอะกระตุ้นผู้หญิงก็เหมือนกันหรือเปล่าแบบมีแต่เรื่องรักๆให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็เหมือนแบบว่าเถียงกันไปเถียงกันมาจนน้องโนโซมินนะคะเขาก็บอกความในใจให้กับอัสมาคุงได้รู้ตั้งแต่เริ่มเล่มเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้สองคนนี้เนี่ยได้คุยกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นคือแบบเราแบบไม่อยากเล่าเรื่องย่อเยอะเพราะว่าเราว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันแบบต้องไปอ่านจริงๆทุกคนมันเป็นแต่ละบทแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวแยกๆไปซึ่งมันก็จะเป็นแนวที่แบบว่าตัวละครเขาคุยถกกันไปมานะคะมันก็จะแบบมีเรื่องราวว่าตัวละครคุยกันไปคุยกันมายังไงต้องบอกก่อนว่าพระเอกของเราเนี่ยอาซึมะเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบผู้หญิงเพราะว่าเขาโตมากับน้าสาว4คนนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบโดนแบบโดนแกล้งแล้วก็แบบไม่ชอบนิสัยที่ไม่ดีของน้าสาวที่เขาแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ชอบผู้หญิงส่วนนางเอกของเราเนี่ยคือน้องเขาชอบพระเอกมากเขาก็เลยจะแบบมีความเป็นสต็อกเกอร์ทุกคนแต่เราก็เข้าใจว่ามันใส่มาเพื่อให้มันแบบมีความสนุกตลกขึ้นแต่นางเอกเราเป็นคนที่แบบใจกว้างมากทุกคนแล้วก็มีคนที่เป็นคนที่แบบ positive thinking มากมีความคิดแบบบวกในขณะที่พระเอกเนี่ยจะมีความคิดแบบขวางโลกนิดนึงแล้วก็แบบว่าความคิดของพระเอกจะเป็นเส้นตรงทุกคนมันไม่ได้ไม่ดีนะแต่แบบว่าน้องไม่ยืดหยุ่นในความคิดแต่บางครั้งความคิดพระเอกนี่ก็แอบเป็นอะไรดีๆที่ทำให้หลายๆตัวละครหรือว่าผู้อ่านรู้สึกว่ามันแบบฮีลใจเหมือนกันนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนางเอกเนี่ยเป็นคนที่เราว่าเนื่องจากน้องแบบว่ามีความคิดเปิดกว้างอะไรเงี้ยเราว่าแบบว่ามันทำให้น้องเข้ากับพระเอกได้นะคะเราเลยคิดว่าสองคนนี้เป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆเวลาอ่านยิ้มตามตลอดเลยอย่างที่เราบอกไปว่ามังงะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นแนวตัวละครเนี่ยคุยถกกันไปมานะคะเนี่ยประมาณนี้ทุกคนคุยถกกันไปมาว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ซึ่งประโยคสนทนาหลายๆช่วงในเรื่องอ่ะมันทำให้เราแบบเราว่ามันน่าสนใจแล้วมันน่าติดตามมันน่าคิดตามมากๆตอนแรกเราอ่านอ่ะเราแบบเฮ้ยเบื่อจังเลยแบบตัวละครคุยกันอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยแต่พออ่านไปเรื่อยๆทุกคนมันจะวางไม่ลงเลยนะเพราะว่าแบบประโยคที่เขาคุยกันอ่ะมันน่าสนใจนอกจากนี้แบบอีเรื่องนี้มันมีความกาวเลยนะทุกคนมันไม่ใช่โรแมนติกจ๋าแบบโอ้โหน้ำผึ้งเดือน9อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่แบบว่าเขามีความกาวมีความตลกมาแทรกเรื่อยๆบางฉากเราอ่านแบบเอ๊ะอะไรคะอะไรของคุณคะอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเราส่วนฉากโรแมนติกอ่ะมันก็เป็นฉากน่ารักที่แบบฟินจิตหมอนอยู่ทุกคนคือแบบดีมันดื้อเราว่าเรื่องนี้นะคะจุดเด่นมันอยู่ที่การที่พระเอกเนี่ยเป็นคนขวางโลกอย่างที่เราบอกไปก็คือน้องมีความคิดแบบตรงๆแบบทำไมอย่างนู้นทำไมอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเขาได้มา
คุยกับนางเอกเหมือนแชร์ความคิดกับนางเอกอะแล้วมันทำให้เราเห็นพัฒนาการของตัวละครทีละขั้นเลยค่ะทุกคนแบบมันจะเห็นไปตามแต่ละเล่มเลยนะว่าแบบว่าตัวละครเขาตอนแรกเริ่มเป็นยังไงตอนท้ายเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันแอบลุ้นตามอะทุกคนว่าน้องอะจะแบบว่าพัฒนากันไปยังไงในขณะที่ตัวพระเอกเนี่ยมีนิสัยแบบนี้แล้วน้องนางเอกที่เป็นคนที่น่ารักอย่างเงี้ยนิสัยน่ารักอย่างเงี้ยเข้ามาทำให้พระเอกเราแบบเปลี่ยนไปได้ยังไงคือพระเอกอย่างที่บอกว่าเป็นคนขวางโลกแต่มันก็ไม่ใช่เป็นคนแบบเย็นชาอย่างเงี้ยนะทุกคนมีความแบบกวนมีเขามีความกวนแล้วมีความกาวอยู่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เรื่องมันตลกแล้วก็เพื่อนของสองคนนี้ก็มาช่วยทำให้เนื้อเรื่องมันตลกขึ้นไปอีกซึ่งเราว่าแบบเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็อีกจุดเด็ดหนึ่งก็คือมังงะเรื่องนี้ลายเส้นสวยมากเดี๋ยวจะหายดูคือเราว่าลายเส้นของตัวละครอ่ะมันลายเส้นคมดีทุกคนมันก็เลยทำให้ตัวละครแบบสวยหล่อน่ารักมากแล้วก็ฉากพื้นหลังฉากของในเรื่องนี้ก็วาดออกมาได้แบบดีเทลเยอะแล้วก็สวยดีอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีคำกล่าวนิดนึงเนี่ยแบบลายเส้นสวยแต่แบบแต่ตัวละครก็จะคุยกันไปมาแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาจะแบ่งฉากในเรื่องเนี่ยไปตามเล่มเลยว่าแบบว่าเรื่องนี้นะสถานที่อยู่ที่ไหนเรื่องนี้อยู่สถานที่อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ทำให้เนื้อเรื่องมันน่าเบื่อเลยนั่นเป็นจุดหนึ่งที่เราชอบของเรื่องนี้เหมือนกันนะคะมันมีหลายๆฉากหลายๆประโยคในเรื่องเนี่ยที่เราชอบเป็นพิเศษอันนี้เราจะยกตัวอย่างให้ในเล่มที่4นะคะเป็นตอนที่น้องๆเขาไปเที่ยวที่อควาเรียมกันแล้วทีเนี้ยตัวละครของเพื่อนนางเอกเนี่ยจะเป็นคนที่แบบมืดมนแล้วก็คุยพูดน้อยเข้ากับคนอื่นยากในขณะที่นางเอกเป็นคนที่สดใสน้องก็เหมือนเปรียบตัวเองเป็นปลาแต่ละชนิดทุกคนตู้ปลาขนาดมหึมาที่มีกระเบนและฉลามตัวใหญ่ว่ายอวดโฉมบางทีคนอย่างโนโซมินหรือเจ้าชายห้องหนึ่งอาจเป็นคนที่อาศัยอยู่ในที่แบบนั้นคนห้องสี่ก็คงอยู่ในทะเลเขตร้อนอันคือคืนส่วนชั้นนั้นอยู่ใต้ท้องทะเลลึกที่ไม่มีใครแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบฉากนี้มันบรรยายออกมาให้เห็นเลยโดยที่ตัวละครแบบไม่ต้องพูดอะไรมากว่าน้องเขาเป็นคนยังไงแล้วในจิตใจของเขาเนี่ยรู้สึกยังไงแบบเหงาแค่ไหนอะไรเงี้ยถึงแบบว่าต้องเปรียบเทียบตัวเองอยู่ในท้องทะเลลึกที่ไม่มีใครอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในประโยคที่หนึ่งในฉากสิที่เราชอบของเรื่องนี้นะคะความจริงมันมีอีกหลายๆฉากเลยแต่ว่าขอยกตัวอย่างอันนั้นเพราะว่าฉากนั้นเป็นหนึ่งในฉากที่ทำให้เราอยากไปเที่ยวอควาเรียมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาในเรื่องนะคะส่วนเล่มรูปเล่มเนี่ยก็คือมันจะเป็นลายสีน้ำเนี่ยทุกคนส่วนคือเราชอบอย่างหนึ่งคือปกในเนี่ยลายปกในเขาจะแบบว่าแนะนำตัวละครค่ะทุกคนแต่ละปกอะตัวละครก็จะไม่เหมือนกันไงเห็นไหมเหมือนแบบตัวละครพระเอกกับนางเอกก็จะแบบว่าบอกนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆดีเทลเล็กๆน้อยๆของตัวละครซึ่งทุกๆเล่มเนี่ยก็จะบอกเหมือนกันแล้วก็กระดาษเป็นเขาบอกว่าเขาเขียนว่ากระดาษเป็นกระดาษถนอมสายตาแล้วว่ามันก็ตัวกระดาษก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีแบบโอ้โหไม่ได้ดีเลิศไม่ได้แย่เวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีก็ใช้ก็โอเคอยู่แล้วก็หมึกก็ไม่ติดมือด้วยนะคะเวลาอ่านแล้วก็เพราะว่าตัวมังงะเนี่ยมีขนาดเล็กเพราะว่ามันเล็กนะเพราะว่าอันเนี้ยมือผู้หญิงอ่ะเราสามารถใช้มือเดียวจับได้เวลาอ่านเราเลยรู้สึกว่าอ่านง่ายมากตัวมังงะก็แบบไม่ได้หนาก็บางอยู่หรือเปล่าก็ถือว่าไม่หนาทุกคนคือเราสามารถเก็บมังงะ2เล่มใน2 10ล็อกขนาด 23x15 ได้2เล่มใน1 2แล้วก็ปกนอกก็คือแบบกระดาษอ่อนๆก็ตามราคาทุกคน70 80บาทกระดาษอ่อนๆแต่ว่าเราอยากติอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าแบบมังงะเล่มนี้นะคะเหมือนทางสำนักพิมพ์เขาตีมาเอ้ยเขาแบบพิมพ์มาแล้วมันแบบว่ามีตำหนิเล็กๆน้อยๆแบบสันเปื้อนกาวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสันเปื้อนกาวแล้วบางเล่มของเราก็มีคราบกาวเป็นก้อนซึ่งเราก็ขอเคลมไปแล้วนะคะเรากำลังจะขอเคลมแบบมีกาวเปื้อนมั่งมีรอยมีจุดคือมันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราซื้อมาแล้วเราก็ไม่อยากให้มันมีตำหนิทุกคนนึกออกปะแต่ว่าเราติดต่อทางบงกตไปแล้วเขาบอกว่า
เป็นอย่างนี้ทุกเล่มแต่ว่าเขาจะเคลมเล่มที่มีปัญหามากที่สุดให้เรานะคะก็นี่แหละคือมันเป็นทุกเล่มเลยนะมันเป็นเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งคือไม่มีอะไรเลยโอเคที่สุดเลยแต่เล่มอื่นแบบจะมีเล็กๆน้อยๆก็อันนี้นะคะก็มาสรุปก็คือน้องเป็นมังงะแนวโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยที่แบบเราชอบมากๆต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่แนวแบบโหความรักหวานเจี๊ยบแนวตาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่แบบว่าก็จะมีความตลกเข้ามาปนแล้วก็ในหลายๆประโยคที่ตัวละครคุยกันเนี่ยเราว่ามันทำให้เราได้คิดตามคือไม่ได้ลึกซึ้งแบบโอ้โหเราต้องใช้พลังงานสมองในการคิดตามสิ่งที่ตัวละครพูดแต่มันประมาณว่าอ่านแล้วมันทำให้คนอ่านรู้สึกว่าโอ้โหชอบประโยคนี้ว่าแบบก็ช่างคิดเนาะอะไรเงี้ยบางอันเราก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวละครพูดด้วยเหมือนกันซึ่งยังไงถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาอ่านกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครลองอ่านแล้วชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยลองมาคุยกันได้นะคะแบบว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้คนอ่านเยอะหรือเปล่าแต่ก็แบบว่าอยากมามอยทุกคนยังไงก็ถ้าใครได้อ่านเรื่องนี้แล้วหรือว่าไปตามก็อย่าลืมมาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมรอติดตามชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ